ง่ายๆเลยเอาซ่อมก็ได้แบบมีดก็ได้นะคะใช่จับจุบบิดไปบิดมาบิดไปเนี่ยแค่นี้โอ้เฉยน่าสุดง่ายมากพวงมาลัยเนี่ยหรือว่ามีดแล้วก็ทำนี้ชุบ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 แต่เมื่อกี้ซ่อมแหกไปแล้วค่ะค่ะชุบชุบอย่างนี้เลยค่ะไม่ต้องไปเนี่ยงวงงวงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ทุเรียนพวงมณีเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาจะสวยงามดูกลมๆสวยๆอย่างนี้จะไม่เหมือนหมอนทองนี่เราจะมาปอกพวงมณีตะมุตะมิกันนะคะเรามาดูกันอันนี้เป็นทุเรียนหล่นนะคะทุเรียนหล่นคือเราดูจากงวงหรือบางทีเขาถ้าที่ขายตามร้านเขาอาจจะไม่หล่นก็ได้คือเขาจะมีท่อสองมีข้อของขั้วทุเรียนอ่ะ2ท่อนใช่ไหมคะแต่อันนี้คือหล่นก็คือหลุดไปแล้วแล้วก็ถ้าหล่นก็จะปอกง่ายกว่าอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแล้วโดยเฉพาะพันพวงมณียิ่งปอกง่ายบางทีไม่หล่นนะคะถ้ายังมีงวงอยู่แต่ว่านิ่มรู้สึกว่ามีกลิ่นคือว่าเขาก็สุกแล้วใช่ป่ะอันนี้เสียงยังไม่ได้ว่าหลวมมากเอาจริงๆกับแม่ขอฟังเสียงไม่เป็นหรอกค่ะแต่ว่าแม่รู้ว่าปอกจะรู้เรื่องปอกง่ายๆเฉพาะที่ง่ายที่สุดก็คือพวงมณีที่แม่ปอกได้เดี๋ยวลองดูอุปกรณ์มีมีดมีอะไรนะคะเนี่ยถ้าเป็นพวงมณีที่สุกง่ายๆเลยเก่งมากเอาซ่อมเนี่ยซ่อมจิ้มเลยค่ะง่ายๆเลยซ่อมจิ้มยังปอกได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ซ่อมจิ้มยังงัดได้เลยค่ะได้แล้วค่ะคือไม่ต้องยากเลยซ่อมแงะคือถ้าเกิดว่าเราไปจีบจีบเป็นภูๆแบบหมอนทองใช่ไหมคะเขาจะเข้าเนื้อเพราะว่าพวงมณีเขาเปลือกบางเนี่ยอันนี้คือซ่อมจิ้มง่ายๆเลยนี่คือหมอนทองเหรอพวงมณีเหมือนกันค่ะหรือวิธีนึงถ้าเกิดว่าเรามีมีดถ้าลูกใหญ่กว่านี้อันนี้คือลูกเล็กเนี่ยบิดไปบิดมาเนี่ยแม่เราทำให้ดูอันนี้คือลูกเล็กถ้าลูกใหญ่คือถ้าวิธีการง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคือวิธีการง่ายๆคือถ้ารู้ว่าไม่สุกดูไม่เป็นถ้าเราเอามีดแทงไปแล้วแบบรู้สึกว่ายังไงก็ไม่เข้าอย่างเนี้ยค่ะเอามีดแทงไปแล้วรู้สึกว่ายังไงก็ไม่เข้าแสดงว่ายังไม่สุกแต่อันเนี้ยถ้าเกิดสุกก็คือเนี่ยเอามีดจิ้มเนี่ยแค่นี้เห็นไหมคะหลุดออกมาละเขาจะแซะของเขาไปเองไม่ต้องอะไรเลยงวงเดิมยังเหมือนเดิมถ้าเป็นพวงมณีคือง่ายมากแล้วพวงมณีอ่ะสุกแก่ยังไงก็อร่อยแม่ไม่เคยขายหมอนทองเลยถ้าขายออนไลน์เพราะว่าไม่ใช่ไม่เคยขายเคยขายแล้วมีปัญหาหลังๆก็เลยไม่ขายแต่พวงมณียังไงก็กินได้เนี่ยง่ายมากค่อยๆนี่คือสุกแล้วก็จะแฉะหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ้ไม่ใช่คือสุกแล้วคือถ้าหล่นเขาก็จะเนื้อประมาณนี้แต่ถ้าไม่หล่นน่ะมันก็จะไม่แฉะขนาดนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราปอกโดยทั่วไปพวงมณีคือเขากินนิ่มไหมคะเพราะว่าเขาเป็นทุเรียนที่เนื้อน้อยลองดูสิคะเนื้อน้อยเม็ดเยอะเนื้อน้อยเม็ดเยอะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเขากินแข็งน่ะมันก็จะกินไม่ได้มันไม่ได้เหมือนหมอนทองที่ว่าเนื้อเยอะแล้วก็เม็ดน้อยเม็ดเล็กแต่อันนี้คือเม็ดค่อยหนักกว่าเดี๋ยวแม่กินให้ดูไม่ใช่กินไม่ได้นะแม่ชอบต้องกินนิ่มขาแม่บอกว่าจานที่หนึ่งหนูว่าจานที่หนึ่งค่ะจริงๆคือพอเขาหล่นด้วยก็เลยแกะง่ายถ้าไม่หล่นก็จะแกะยากหน่อยสวยไหมสวยแต่ลูกเนี้ยจะแข็งจะแฉะน้อยกว่าอันนี้หน่อยเพราะว่าอันนี้เขาหล่นนะแล้วพ่อก็มาวางในโรงรถอีก1คืน1วัน1คืนแล้วก็เลยจะแบบยิ่มเยอะหน่อยแม่คะวันนั้นพ่อลืมเอาทุเรียนให้ดูดมปอกง่ายๆเลยค่ะแค่บิดๆก็พอก็หล่นน่ะจริงๆคือถ้าไม่หล่นหลุดปิงอ่ะก็จะแฉะน้อยกว่านี้หน่อยได้ค่ะเดี๋ยวเราจะแกะไหว้พระกันนะคะจะเอาทุเรียนไปไหว้พระเหรอคะค่ะ
แล้วดูสีเขาจะเหลืองทองรสชาติจะแบบหวานมันมากเขาเละเขาก็ไม่ได้เละแบบหมอนนะคะแม่คะอร่อยค่ะคือรสชาติเขาหวานมันอ่ะแล้วดูดิคะมีเม็ดแค่เนี้ยแม่คะอร่อยอร่อยมากลูกหวานมันอร่อยมากจริงๆไม่ได้หลอกเลยคือพวงมณีอ่ะกินแข็งไม่ได้นี่เนื้อนิดเดียวเนื้อนิดเดียวแต่อันเนี้ยเม็ดเยอะต้องได้ชิมอยากให้ได้ชิมกินนะลองเรียนดูดิเหมือนชอบกินทุเรียนก่อนค่ะไม่ชอบกินทุเรียนก่อนอร่อยคือแฉะก็อร่อยต้องกินแฉะค่ะบางคนแบบโอ้ยเห็นแฉะแล้วไม่กล้ากินอย่างเงี้ยไม่จริงมันอร่อยมากหาซื้อยากด้วยนะต้องอยู่จันทบุรีไม่รู้ต่างจังหวัดเขาขายป่ะอร่อยมากอร่อยจริงอ่ะอร่อยไหมคะแม่อร่อยจริงถึงแฉะก็ยังอร่อยเพราะเขาคือพวงมณีไงครับซัดไป2เม็ดเบาๆเดี๋ยวจะหมดลูกเบาๆอย่าต้องห้ามนะคะอ้วนไปขอบคุณค่ะบ๊ายบายก่อน